กับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนทุกท่านแล้วก็พี่น้องสุรินทร์ด้วยนะครับสำหรับประปาเองเรามีใช้น้ำจาก2อ่างนะครับซึ่งรวมๆกันก็49ล้านนะครับประปาใช้เพียงแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เองของมาถ้ารวมๆกันนะฮะใช้แค่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นเราใช้น้ำเดือนนึงเนี่ยเดือนละประมาณ1ล้าน1แสนนะครับประมาณ1ล้าน1แสนช่วงตอนนี้น้ำก็ยังเหลือประมาณอย่างอ่างห้วยเฉลิงก็ 98% นะครับก็ยืนยันว่าน่าจะยังใช้ได้สบายนะครับถ้าไม่มีเกิดการรั่วไหลอะไรนะครับปีงบประมาณ63นี้ผ่านแน่นอนครับถึงผมให้ติดสัญญาเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาส่วนเรามีแผนรองรับนะครับแต่เดิมเนี่ยตอนนั้นเราใช้เอาที่บ่อหินนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้วางท่อไว้แล้วนะครับท่อ630นะตอนนั้นแล้วก็เป็นแผนระยะสั้นนะฮะแล้วก็มีอ่างน้ำตานะครับที่เราช่วยสูบนะครับส่วนแผนระยะกลางเนี่ยเราได้ทำการสำรวจที่ฝายบ้านใหม่แล้วนะครับปี64ถึงได้งบประมาณนะครับเราสำรวจฝายบ้านใหม่และเราได้ไปสำรวจที่อบต.คอโคเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแหละครับซึ่งจะมีการขุดดินนะฮะเพื่อเอาน้ำเข้าไปนานเยอะให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อสำรองไว้อีกต่างหากนะครับอันนี้เราได้มีการเตรียมการที่จะสูบน้ำจากท่าตูมนะครับเพื่อหาเอาน้ำมาเก็บพักไว้ก่อนใช้ในช่วง4เดือนนะแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมกำลังจะประสานที่อ่างตานะครับเนื่องจากว่าใกล้หน่อยนะแล้วก็มีการอาจจะต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมเสริมช่วยขุดนะครับเพื่อรองรับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตจริงๆนะครับขอบคุณครับรองผบ.มณฑลทางบกที่25หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมศิริศักดิ์สุคนโสรจักหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์นะครับการเตรียมการภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ของปี2563ที่จะมาถึงนี่นะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมาก็มีแนวทางในการผันน้ำไปเก็บในที่ทำประปาของหมู่บ้านที่มีจะเป็นต้องใช้น้ำดิบในการจะทำประปานะครับซึ่งจำนวนแหล่งน้ำดิบที่ทำประปามีทั้งหมด784แห่งนะครับซึ่งมีน้ำเพียงพอนะครับจากการสำรวจของอำเภอนะครับ659แห่งและไม่เพียงพอ125แห่งตอนนี้ได้ดำเนินการผันน้ำไปแล้ว109แห่งนะครับคงเหลือ16แห่งรวมถึงอ่างส่วนตาด้วยนะครับของปราสาทเดี๋ยวผมจะนำเรียนข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับการดำเนินการต่อมาก็คือการบริหารจัดการการสร้างฝายนะครับฝายเก็บกักน้ำนะครับ1ตำบล1ฝายชะลอน้ำนะครับก็ดำเนินการไปแล้ว113ตำบล นะครับ 103.7 ฝายนะครับบางตำบลอาจจะทำมากกว่า1จุดนะครับก็คงเหลือก็จะเร่งดำเนินการให้ครบทั้ง158ตำบล นะครับเพื่อให้มีปริมาณน้ำเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์อาจจะไม่ได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอาจจะใช้เพื่อให้ปศุสัตว์ในการที่จะดื่มกินนะครับก็หรือทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยนะครับส่วนการผันน้ำจากห้วยตะลวกเข้ามาสู่อ่างสุวรรณธาเราท่านว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่8ตุลาเป็นต้นมานะครับถึงปัจจุบันเราผันน้ำเข้าไปที่อ่างสุวรรณธา483,920ลูกบาศก์นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านดูปริมาณน้ำอาจจะลดลงนะครับเนื่องจากข้อมูลการใช้น้ำในช่วงแรกที่เราไปดำเนินการนะครับก็คือทางเทศบาลแจ้งว่าปริมาณน้ำใช้ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์นะครับแต่เนื่องจากตัวมาตรวัดของประปาเนี่ยชำรุดนะครับข้อมูลจึงไม่ถูกต้องก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้ได้ปรับลดแรงดันโดยได้รับการรับข้อจากท่านพ่อประปานะครับไปให้แนวทางในการดำเนินการนะครับตอนนี้ลดปริมาณการใช้น้ำต่อวันก็อยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้ว 2,003 ลูกบาศก์ก็จะพยายามลดให้เหลือไม่เกิน 2,000 นะครับตอนนี้ปริมาณน้ำที่สูบเข้าไปนะครับก็จะเพิ่มเฉลี่ยและวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันนี้นะครับเนื่องจากการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับก็จะใช้ของศูนย์ปภ.เขต
5นครราชสีมา1เครื่องจะเป็นเครื่องแรงดันสูงนะครับก็จะใช้จากห้วยตาลวกมาถึงโรงเรียนสอนขับรถนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องด้วยสูบด้วยระบบไฟฟ้าของโครงการชลประทาน2เครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะแรงดันสูสีกับทางปพ.เขต5ก็จะสูบรวดเดียวมาถึงเลยนะครับแล้วจะมีเครื่องดีเซลของชลประทานที่จะต้องสูบ2ช่วงนะครับอีก4เครื่องหลังจากนั้นก็จะมีเป็นเครื่องท่อพญานาคของเอกชนนะครับของพี่น้องประชาชนจิตอาสานะครับในพื้นที่ไม่ว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่นะครับอีก6เครื่องนะครับก็จะอ่านสวนตาขยับขึ้นทุกวันนะครับคาดว่าถึงสิ้นเดือนนี้น่าจะปริมาณน้ำเพียงพอที่จะผลิตประปาจนถึงเดือนกรกฎาคม2563นะครับครับตอนนี้เราผ่านไป 400,000 ไม่ใช่ภาพรวมของจังหวัดจังหวัดนะครับก็แหล่งน้ำที่ผลิตประปานะครับเราเกะกะได้ประมาณเพิ่มไปประมาณ12ล้านนะครับส่วนแหล่งที่ก่อสร้างฝ่ายก็จะเพิ่มไปประมาณ25ล้านครับ37ล้านครับท่านนะฮะคือห้วยเสน่ห์ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในแบบรูปน้ำไม่ทั้งหมดทั้งหมดเราต้องไล่ตั้งแต่ประตูดงรักถึงแม่น้ำมูลแล้วก็ลำพระพาขึ้นมาจนถึงน้ำมูลโดยเราจะทำเป็นแผนลุ่มน้ำย่อยต่างๆซึ่งตอนนี้มีสถาบันลุ่มน้ำของมข.ซึ่งเขาทำเรื่องลุ่มน้ำเนี่ยมานานแล้วทำมาถึง20ปีแล้วเขามีข้อมูลอยู่แล้วก็ของเราก็มีกรรมการลุ่มน้ำนะที่มีข้อมูลอยู่ตรงนี้คงต้องมาปัดฝุ่นเนี่ยมันต้องดูทั้งระบบแล้วก็ปีนี้ต้องกราบเรียนว่าฝนมันน้อยฝนมันหายไปจากค่าเฉลี่ยใน 20% นะของสุรินทร์เท่าที่ผมดูเมื่อฝนน้อยน้ำก็ย่อมน้อยผมถือว่าก็ค่อนข้างดีตอนแรกที่มาเนี่ยคิดว่าอำเภอจะห้วยเสน่ห์เนี่ยจะยุ่งนะเพราะว่ามันแห้งขอดไปเลยก็นึกไม่ถึงว่าแป๊บเดียวก็จะเต็มแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าเมื่อสักระยะหนึ่งเมื่อระดับน้ำลดลงเนี่ยไอ้เรื่องการขุดลอกต่างตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมให้ชลประทานเตรียมไปแล้วในการที่จะเพิ่มเรื่องพื้นที่เรื่องปริมาณการเก็บน้ำของห้วยเสน่ห์แล้วก็สิ่งที่เราค่อนข้างกังวลก็คือห้วยเสน่ห์มันไม่เป็นสภาพเป็นอ่างเท่าที่ผมดูนะโดยธรรมชาติมันเป็นทุ่งนาแล้วมีความแบนสูงเมื่อมีความแบนพื้นที่รับแดดเนี่ยก็มีเยอะตามไปด้วยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่อัตราการระเหยค่อนข้างสูงมันหายไปเดือนละล้านกว่าช่วงนี้สูงที่สุดเพราะอะไรเพราะมันมีทั้งลมทั้งแดดอากาศจะเย็นนะใช่แต่ในอากาศไม่มีความชื้นมันก็จะทำให้เรื่องการระเหยแดดมันจะแรงเป็นพิเศษนะครับมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคือการขุดโลกคือการต่างตอบแทนไปที่ต่างเนี่ยนะว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอเรียนสองประเด็นครับครับเรียนตอบประเด็นแรกนะครับตัวประตูระบายน้ำเนี่ยที่ต้องใช้กู้ภัยเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่เสี่ยงนะครับต้องดำน้ำลึกลงไปแปดเมตรอย่างที่ทางกู้ภัยได้แจ้งให้ทราบแล้วเมื่อกี้ว่าข้างล่างเนี่ยมันอันตรายนะครับคราวนี้ถามว่าทำไมต้องใช้กู้ภัยผมก็ต้องตอบแทนท่านผู้ในการว่าก็คงจะมีตัวเลือกแรกน่าจะเป็นทางกู้ภัยที่มีความพร้อมที่สุดที่จะเข้ามาดำเนินการได้ทันทีเลยนะครับในส่วนของเทคนิคถามว่าทางวิศวกรรมเนี่ยมันได้ไหมถ้าแรงดันเนี่ยถ้าท่านนึกภาพตามน้ำเนี่ยมันดันออกข้างนอกการที่ทางกู้ภัยเนี่ยลงไปอุดเนี่ยตัวอุดเนี่ยมันจะยิ่งแน่นเข้าไปในตัวรอยรั่วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ายังมันเป็นการแก้ปัญหาต้นไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดออกมานะครับตัวแรงดันเป็นตัวดันอยู่แล้วในส่วนของการแจ้งหายายาเนี่ยเราก็จะตั้งงบมาในการซ่อมแซมต่อไปนะครับ ในการงบโครงการสุดล่ออันเจน่าราชมงคลนะครับงบ14ล้าน5แสนบาทเราดำเนินการประกาศร่างยูอาร์แล้วก็ได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับถ้าได้รับเงินงบประมาณมาเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนนะครับก็คาดว่าจะได้ประมาณเดือนกรกฎาคมสุดล่องแอน
14ล้านได้ผู้รับจ้างในวงเงิน67ล้านตามความราคาการ25.74ใช่ไหมครับสามารถดำเนินการได้ทันทีหลังจากได้รับงบประมาณในเดือนเมษายนขึ้นการครับอาปืนวงเงิน49ล้านบาทได้ผู้รับจ้างรับราคามาที่30ล้านต่ำกว่าราคาการ 32% ก็ถ้าได้รับงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้ในช่วงเมษายน63ขึ้นการในส่วนของอีกหนึ่งโปรเจกต์สูบน้ำด้วยฟ้าจากบ่อหินมาที่โคสุปปานะครับตัวนี้งบประมาณ58ล้านตอนนี้อยู่ระหว่างรอสเปคจากคณะผู้จัดการนะครับเนื่องจากว่ามันมีส่วนอะไรหลายอย่างมันไม่ใช่งานถึงรอบที่ไม่จำเป็นต้องขอสเปคจากคณะผู้จัดการนะครับตัวนี้ก็ขอเรียนประมาณนี้นะครับขออนุญาตเรียนเรื่องการใช้งบ5ล้านที่ทางจังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรมาเมื่อเดือนกันยายนนะครับโครงการเราทำไปทั้งหมดประมาณ500โครงการเสร็จนะครับแล้วก็ดำเนินการได้ทันประมาณ493โครงการแล้วก็เงินประมาณสัก236ล้านนะครับจะเป็นโครงการที่ดำเนินการไม่ทันคือพับไปนะครับ16โครงการยอด250ล้านเศษนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะรวมถึงของทางชลประทานที่ชี้แจงไปจำนวน4โครงการซึ่งยอดนี่ประมาณ216ล้านบาทตรงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่อนุมัติมาในเดือนกันยายนเรามีการเพียงแค่ครึ่งเดือนนะครับแล้วก็กระบวนการที่ทางชลประทานดำเนินการจะซื้อจัดจ้างเนี่ยก็ไม่ทันนะครับทางนี้เนี่ยทางจังหวัดก็ได้ขอผ่อนผันนะครับขอยกเว้นระเบียบแล้วแต่ทางส่วนกลางก็ให้ถือเลือดคือต้องก่อนนี้อยู่ผ่านให้ได้ภายในกันยายนนะครับโครงการดังกล่าวจริงๆพับไปครับผมขอให้มาในช่วงเวลาจำกัดแต่เงื่อนไขเนี่ยไม่มีพิเศษไม่ใช่อยู่ภายใต้เงื่อนไขพิเศษเป็นเงื่อนไขปกติมันก็ทำให้หลายจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะสุรินทร์อย่างเดียวนะก็ได้ทั้งประเทศแต่บุรีรัมย์ก็ต้องขออภัยนะแต่ผมก็ไม่ทราบข้อที่จริงว่าทำไมก็ใช้ได้เก่งถึง500ล้านใช้ทัน139มิลลิเมตรนะครับต่อเดือนของที่ถึงนะครับอันนี้ปริมาณน้ำที่เราเรียนได้ในแต่ละครั้งนี้จะถ้าเฉลี่ยการเหลือ139มิลลิเมตรก็คือ24ล้านพื้นที่ถิ่นน้ำปัจจุบันเรื่องของปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ17-12ล้านตารางกิโลเมตรนะครับตอนนี้ถ้าไต่เลยเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านประมาณ1ล้าน4แสนต่อเดือนนะครับอันนี้ถามว่า1แสนเนี่ยที่บอกว่า1แสนนี่ก็คือไม่ใช่1แสนนี่คือการใช้น้ำต่อวันทั้งหมดประมาณ1แสนนี่ที่ผมเรียกว่าประมาณใช้ไป35เหลือยอดเงินก็อีกส่วนนึงนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นการเรียกของปฏิบัติการนั้นที่ท่านทราบที่ทำอยู่แล้ว